สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริง Baby จิงโกะนะคะเรามาในสภาพที่ทุกคนอาจจะแบบงงว่าเฮ้ยใส่ชุดนอนแล้วทำไมต้องแบบหน้าเต็มอะไรอย่างงี้ใช่ปะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายในรูทีนก่อนนอนให้ทุกคนดูถ้าจริงจะไม่ผิดเนี่ยก็คือตอนที่จริงกักตัวจริงมีถ่ายเหมือนในรูทีนกรุบกริบอะไรอย่างงี้ไปใช่ปะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นอีกอันนึงเป็นในรูทีนอีกอันนึงที่จริงอยู่เกาหลีมา4 เดือนแล้วก็นี่เป็นหน้าหนาวแล้วคือจริงมาอยู่เกาหลีเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือมีเยอะมากคืองานบ้านก็เยอะ YouTube ก็เยอะเรียนก็ต้องอ่านหนังสือด้วยอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์ชีวิตหันษาก่อนนอนให้ทุกคนดูให้ดูว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้จะ5 ทุ่มเกาหลีนะคะมันอาจจะดูไม่ดึกมากเทียบกับแบบคลิปอื่นที่จริงชอบถ่ายตอนเที่ยงคืนตี 1อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่วันเนี้ยจริงตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วจริงก็ถ่ายคลิปแต่งหน้าแล้วจริงก็ออกไปข้างนอกถ่ายฟล็อกอีกคลิปและนี่ก็เป็นคลิปที่3ที่จริงถ่ายในวันนี้เหตุผลที่แบบวันนี้ทุกอย่างมันอัดแน่นมาเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านนี่คือจริงไม่ค่อยสบายเหมือนออฟฟิศซินโดรมมันกำเริบอะไรเงี้ยก็เลยแบบเมื่อวานกดสั่งนี่มาด้วยมันอาจจะแรนดอมมากคืออยากให้ดูว่าแบบคือไม่ไหวแล้วจนแบบสั่งปืนนวดมาคือจะบอกว่าวันนี้จริงกินของเค็มมาเยอะใช่ไหมแล้วก็จริงเป็นคนที่หน้าบวมง่ายที่จริงชอบบอกตามคลิปอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็เลยแบบสั่งชาข้าวโพดมาเอาไว้กินก่อนนอนบ้างกินแบบว่าตอนเช้าบ้างซึ่งก็คิดว่ามันช่วยนะคะให้ดูชุดนอนจริงก่อนอันนี้เพิ่งซื้อมาน่ารักไหมหัวมาลอนหัวมาลอนจริงๆเดี๋ยวก่อนอื่นจริงจะเช็คอากาศก่อนนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่จะออกจากบ้านอะไรเงี้ยจะต้องเช็คอากาศแล้วจะได้เตรียมเสื้อผ้าสำหรับพรุ่งนี้ได้ที่เกาหลีคืออากาศหนาวมากคือไม่เหมือนบ้านเราที่แบบจะใส่อะไรก็ใส่ได้ใช่ปะแต่ที่เกาหลีเนี้ยบางวันวันต่อมาอาจจะแบบลบ 6 ลบ 7อะไรอย่างงี้มันก็จะต้องใส่หนาหน่อย 1-3 องศาก็ใส่แบบบางลงกว่าเดิมได้อะไรเงี้ยแฟชั่นเปลี่ยนไปตามอากาศของแต่ละวันพรุ่งนี้สูงสุดคือ5ต่ำสุดคือ-6บ่ายก็จะประมาณ 3-4 องศาอันนี้คือสบายเลยเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเสื้อผ้ากันนะคะแต่ทุกคนก็คือเตรียม 2.5 ช่วงนี้คือแรงมากนี่วันนี้จริงออกไปข้างนอกมาคือเสียงก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเตรียม 2.5 คือมองไม่เห็นเมืองเลยทุกคนคือจริงๆอันเนี้ยจริงควรรีบล้างหน้าเราด้วยแต่ว่าเราแบบจะมาถ่ายในรูทีนให้ทุกคนดูฉะนั้นเดี๋ยวรีบไปเตรียมนู่นเตรียมนี่แล้วเดี๋ยวเราจะได้ล้างหน้ากันเนาะดูเสื้อผ้าก่อนพรุ่งนี้อากาศ 3-4 องศาใช่ไหมถ้า 3-4 องศาเนี่ยแพดดิ้งตัวยาวไม่จำเป็นขออนุญาตให้ดูแบบเสี้ยวหนึ่งนะเพราะว่าตู้ก็ต้องยัดของไว้หน่อยอันนี้เป็นเสื้อที่จริงใส่บ่อยมากช่วงนี้เป็นแบบคอเต่าสีดำแล้วก็ครอปอย่างนี้ด้วยความที่จริงทำผมสีอ่อนอย่างเงี้ยใส่เสื้อผ้าสีดำก็คือจะทำให้สีผมดูพอปสุดจะทำให้ผิวดูไบรท์สุดก็เลยแบบใส่สีดำบ่อยถ้าสมมติอากาศหนาวมากมากจริงประมาณแบบ-6 ลบ 7ก็ควรใส่เสื้อข้างในแต่ว่าอากาศ0 องศา1 2 3 4อะไรเงี้ยคือจริงใส่ตัวนี้สบายมากมาส่งเวลานี้ไม่ใช่อะไรนะคือจริงก็มีหมอน memory foam นะแต่อันนี้คือซื้อมาใหม่เมื่อคืนเพราะจริงปวดคอมากนุ่มมากเลยอะอันนี้เป็นหมอนที่จริงซื้อมาเมื่อวันก่อนนี่อันนี้ก็เป็นเสาอันใหม่ที่จริงซื้อมาเนี่ยเสาหรอเรียกว่าอะไรที่แขวนเสื้อผ้าที่แขวนนู่นนี่แล้วก็เวลาที่แบบหน้าหนาวเนี่ยคนจะชอบคิดว่าในบ้านมันก็ต้องหนาวตามอะไรใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่คือที่เกาหลีอ่ะพื้นจะมีฮีเตอร์นะคะเราก็แบบเปิดซักกะติส แต่ว่าเวลาเปิดพวกเนี้ยไม่ควรเปิดไปถึงแบบ40อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าอากาศแบบอุ่นมากร้อนมากเกินไปทุกอย่างแห้งมากเท้าแห้งผิวแห้งอะไรอย่างนี้นะก็ประมาณนี้ก็พอจริงๆตอนแรกคิดว่าอยากซักผ้าก่อนแต่ว่าลืมไปว่าถ้าสมมติเอาผ้าเข้าเครื่องมันก็จะปั่นแล้วก็จะมีเสียงเข้าอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเดี๋ยวจะล้างหน้าก่อนปกติเวลาจริงล้างหน้าอะไรเงี้ยคือจริงอาจจะชอบแบบเปิดคลิปนู่นนี่ดูตลอดนะคะคือจะไม่มีการแบบเงียบๆอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีพื้นที่ให้วางมือถือแล้วช่วงนี้ถ้าใครชอบดูซีรีส์อะไรช่วยแนะนำจริงทีเพราะว่าหลังจากที่จริงดู The King's Affection จบแล้วก็ไม่รู้จะดูอะไรต่อแล้วก็จะละลายเครื่องสำอางด้วย cleansing oil นะคะตั้งแต่ผิวจริงแบบว่าแหกบ่อยมากที่เกาหลีคือช่วงที่ผ่านมานี้จริงพยายามล้างหน้าให้สะอาดให้ได้มากที่สุดแบบว่านวดเครื่องสำอางเนี่ยก็คือนวดไปให้ทั่วจริงแล้วก็ใช้เวลาสักพักให้มันละลายให้หมดจริงๆก็เดี๋ยวจริงจะล้างโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าที่จริงลองอยู่ช่วงนี้มีตัวนี้อันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีพีคามอันนี้นะคะแบรนด์พีคามอันนี้คือเขาเป็นแบรนด์เกาหลีที่เข้าไทยแล้วนะคะเปิดตัวที่ไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็โปรดักต์เขาอะติดอันดับ1ในออนไลน์ของเกาหลีด้วยคนที่อยู่ไทยก็คือกดใน Shopee คนอยู่เกาหลีก็สามารถกดใน Naver ได้เดี๋ยวจริงๆแล้วหน้าเสร็จจริงจะสอนวิธีกดใน Naver ให้ด้วยคือแบรนด์เนี้ยโปรดักที่เขาดังๆจะมีตัวโฟมล้างหน้านี้แล้วก็มีตัวโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์จริงใช้ไปเยอะมากแล้วเห็นไหมไม่เห็นเพราะว่าใช้ไปเยอะแล้ว อยู่ประมาณตรงนี้โฟมล้างหน้าเขาชื่อว่า Picam UnderPore Foam Cleanser นะคะแล้วก็โทนเนอร์เนี่ยชื่อว่า Picam Barrier Cycle Toner เดี๋ยวจริงแปะรูปที่จริงใช้โฟมล้างหน้ากับโทนเนอร์เขาให้ดูแบบชัดๆก่อนจะได้เห็นภาพว่าแบบจริงใช้จริงเหมือนตอนนั้นคือผิวจริงไม่ค่อยดีใช่ปะแล้วไปเจออากาศหนาวมากๆคือหน้าแดงมากเกิดมาไม่เคยแบบผิวแดงขนาดเนี้ยคือมันแดงเพราะอากาศอะคือหน้าแบบดูหมองไปเลยแล้วจริงก็เลยแบบใช้โทนเนอร์อันเนี้ยโปะไว้แล้วคือความแดงมันแบบหายไปคือมันซูตติ้งผิวดีมากเหมือนโปรดักต์ของพีคามอ่ะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการรักษาผิวไม่แดดโดยเฉพาะผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาทำมาเพื่อตอบโจทย์โดยเฉพาะเลยฉะนั้นผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะก็เดี๋ยวจริงจะล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านี้ก่อนคือเนื้อเขาอ่ะไม่ได้ดูเป็นแบบสีขาวแบบขาวจ๋าขนาดนั้นนะเขาจะเป็นสีประมาณนี้จะบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้จริงเรียนรู้วิธีล้างหน้าของคนเกาหลีที่เขาแบบไวรัลมากๆอ่ะเหมือนเขาจะล้างหน้า1นาทีนะคะเป็นเทคนิคการล้างหน้าเลยอันนี้คือแนะนำให้ทุกคนทำตามนะเพราะว่าจริงทำตามแล้วมันดีมากอย่างแรกคือเราเอาโฟมล้างหน้าเนี่ยผสมกับน้ำแล้วก็ถูๆให้มันแบบว่ามีฟองด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่มีฟองเนี่ยมันจะช่วยลดการเสียดสีบนหน้าแล้วก็หน้านี้คือหน้าเปียกนะคะเราก็จะนวดวนๆไปทีละส่วนเทคนิคหลักๆก็คือพยายามล้างหน้าให้แบบว่าไม่ต้องรีบเกินไปแล้วก็ให้มันทั่วถึงจริงๆนะคะอันเนี้ยมันจะทำให้ผิวสะอาดมากๆแล้วก็สิวแบบขึ้นน้อยลงจริงๆคือบางทีเราแบบชินกับการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าแบบแป๊บๆ20 วิหรือว่า10 วิอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องรีบนะคะให้ค่อยๆล้างหน้าไปตัว Picam UnderPore Foam Cleanser ตัวนี้เขาเน้นขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะจะช่วยควบคุมสิวแล้วก็ความมันปลอบประโลมผิวบรรเทาอาการอักเสบแล้วก็ผิวแพ้ง่ายจริงมีขึ้นลิสต์ส่วนผสมอันนี้ให้นะคะทั้งหมดเป็นส่วนผสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเลยแล้วก็เป็นการพัฒนามาจากยารักษาแผลไฟไหม้นี่นะคะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคือผิวสะอาดมากแล้วก็ตั้งแต่ที่จริงใช้อันนี้ครั้งแรกอะคือจริงใช้มาสักพักแล้วจริงครั้งแรกที่ใช้ผิวก็นุ่มแล้วแล้วก็อันเนี้ยล้างหน้าเสร็จอะรู้สึกได้เลยอะว่าแบบว่าผิวจะแบบว่านุ่มมากแต่ที่ทำให้ผิวนุ่มกว่าเดิมก็คือตัวโทนเนอร์นะคะอันนี้ก็หลังล้างหน้าเสร็จจริงจะเช็ดโทนเนอร์ตัวนี้นะคะตัว Picam Barrier Cycle Toner พยายามเลือกสำลีที่เขาแบบว่าเป็นสำลีประหยัดโทนเนอร์อะไรอย่างนี้นะมันจะได้แบบไม่ต้องใช้เยอะโทนเนอร์ตัวนี้ตั้งแต่ที่จริงใช้ครั้งแรกเลยคือผิวแบบนุ่มมากเขาทำให้ผิวแบบกระจ่างใสขึ้นด้วยแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยปลอบประโลมผิวแต่ที่สำคัญเลยก็คือเขาทำให้เกราะป้องกันผิวแข็งแรงขึ้นนะคะจะบอกว่าในบรรดาส่วนผสมของโทนเนอร์ตัวนี้จะมีส่วนผสมหนึ่งที่เขาเอาไว้ใช้ในแค่แบบคลินิกโดยเฉพาะชื่อว่า KM Experiment Kill นะคะอันนี้คือจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวแล้วก็ลดการอักเสบและนี่คือเขาไม่มีสารแต่งสีไม่มีกลิ่นสังเคราะห์แล้วก็ไม่มีสารอันตราย20 ชนิดนะคะผิวแพ้ง่าย ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งที่ถิงชอบทำช่วงนี้มากๆก็คือทำเป็นเหมือนแบบโทนเนอร์แพดโทนเนอร์มาสนะคะอันนี้ดีมากสำหรับใครที่แบบผิวระคายเคืองหรือว่าเห่อแบบผิวแดงๆเห่อแบบที่จริงเห่ออย่างนั้นนะอันนี้คือจะโปะทั่วหน้าก็ได้หรือว่าโปะแค่บริเวณที่ต้องการก็ได้นะคะประมาณ 10-20 นาทีเวลาทำอย่างเงี้ยคือเขาจะช่วยปอกประโลมผิวได้ดีมากแล้วก็ช่วยลดสิวด้วยคนเกาหลีทำกันบ่อยมากนะคะคือแบบเอาโทนเนอร์มาทำเป็นแพดแล้วก็แปะแบบนี้ยิ่งเวลาที่แบบผิวแห้งมากๆเงี้ยทำอย่างนี้ก็คือดีจริงชอบเรียบร้อยเดี๋ยวระหว่างเรามาสก์อันนี้จริงจะสอนทุกคนกดในเว็บ Naver ให้นะคะเผื่อใครอยู่เกาหลีก็สามารถกดได้หรือว่าใครที่กำลังจะมาเกาหลีก็กดได้จริงๆอันนี้สามารถกดในมือถือได้นะคะแต่จริงจะสอนวิธีกดในคอมให้กดครับเราก็จะไปที่ Naver Shopping นะคะเราก็จะเสิร์ชเลยว่าพี่คันนี่เราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่นะเห็นไหมคือเขามีแบบรีวิวต่างๆไว้เยอะมากคนแบบฮิตมากจริงทุกคนและนี่นะคะเราสามารถดูรีวิวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยรีวิวก็คือแบบดีมากคือจริงๆเขาก็จะมีแบบเซตให้ด้วยเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรากดแบบเซตเลยแล้วกันเพราะว่าแบบเซตคุ้มกว่าเราก็จะมาตรงนี้แล้วก็เลือกนะคะมีแบบว่าเป็นเซต1หรือว่าเป็นโทนเนอร์2โฟมล้างหน้า1สำหรับกี่วีคอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกเป็น1เซตกดกู้แม่ฮากิแล้วเวลากดซื้อเราก็ใส่ที่อยู่ที่เขาส่งบินใส่ที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งแล้วก็พอมาตรงนี้ก็จะเป็นวิธีจ่ายเงินเนาะอย่างอันนี้ก็คือเป็นบัตรเครดิตเป็นจ่ายด้วยมือถือแล้วก็เลือกตามที่เราต้องการเนาะแล้วเราก็สามารถกดจ่ายตังค์ตรงนี้ได้เลยง่ายมากโอเคนี่ก็ผ่านมาประมาณ10 นาทีกว่าๆแล้วจริงก็จะเอาออกแล้วก็จะชับเรียบร้อยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจริงใส่พวกลิงก์ช้อปปิ้งพีคามไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปจัดกันได้เลยเพราะว่าส่วนตัวที่จริงใช้จริงชอบมันแบบปรับอารมณ์ผิวดีมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีนะคะก็ไปจัดกันได้เลยเสร็จแล้วก็จะบำรุงผิวกันสักนิดอันนี้เมื่อกี้จริงกินชาข้าวโพดไปเนาะจริงก็ต้องทิ้งขยะซึ่งแบบที่เกาหลีเขาจะต้องแยกขยะฉะนั้นก็จะแกะอันนี้ออกก่อนนี่นะคะแยกขยะก็คืออันนี้เรียกว่าเป็นวินิลเป็นแบบพลาสติกนี้แล้วก็อันนี้ขวดเราก็จะต้องล้างข้างในก่อนพอเราล้างสะอาดแล้วใช่ไหมคืออันนี้จริงๆเราจะต้องเอาออกแต่คือบางทีอ่ะพอมันออกมาเป็นห่วงแล้วถ้าสมมติมันหลุดไปในทะเลอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีแบบสัตว์ทะเลเช่นเต่าอะไรอย่างงี้ที่แบบเหมือนมีห่วงไปคล้องตัวเขาโอ้มันก็อันตรายฉะนั้นอันนี้เพื่อนคนเกาหลีจริงก็สอนว่าให้ตัดอันนี้ด้วยขยะอันนี้ก็ลงถังพลาสติกนะคะแล้วก็อันนี้ลงวินิลนี่ทุกคนให้ดูจริงถ่ายรูปมาตอนปีใหม่เดี๋ยวจริงจะอ่านหนังสือเรียนนะคะคือจริงๆมีหนังสือเรียนที่เป็นแบบเล่มแบบเหมือน textbook อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าจริงอาจจะชอบอ่านหนังสือที่เป็นแบบบอกคำศัพท์บอก grammar ทั้งหมดอะไรอย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราอ่านหนังสือที่เป็นเนื้อหาแต่เราไม่รู้คำศัพท์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่รู้เรื่องจริงเป็นประเภทแบบว่าต้องหาคำศัพท์ก่อนอ่าน grammar ก่อนถึงจะแบบเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดคือถ้าจริงมีเวลาจริงจะพยายามอ่านล่วงหน้าก่อนเลยแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีเวลาจริงเวลาฟังอาจารย์ในคลาสก็อาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ป่ะจริงก็จะอ่านไประหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยเขาจะบอกว่าคือคลาสที่จริงเรียนน่ะห้องของจริงอ่ะเพื่อนที่แบบเก่งภาษาเกาหลีคือเยอะมากจริงแล้วก็พูดกันไวมากอาจารย์ก็เลยสอนไวมากคือทุกอย่างไปแบบว่องไวก็ถ้าอยากตามเพื่อนให้ทันถ้าอยากว่าให้ทุกอย่างมันราบรื่นก็อ่านหนังสือแล้วก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะอันนี้คือจริงอยู่เกือบ5ใช่ไหมแล้วก็เทอมนี้เนี่ยจะเป็นเทอมสุดท้ายที่จริงเรียนแล้วคือตอนแรกคิดอยู่ว่าจะไปถึงเกือบ6ดีไหมแต่ว่าสภาพทางการงานจริงต่างๆที่คือจริงอ่ะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าจริงเรียนไปทำงานไปด้วยอย่างนี้อีกสักเทอมหนึ่งจริงอาจจะไม่ไหวจริงๆก็เลยแบบเทอมนี้บอกอาจารย์ว่าจริงจะไม่สอบพวกควิสหรือว่าไม่สอบ ทำข้อสอบเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรอยู่แล้วบอกอาจารย์ไปแล้วว่าคือเรางานเยอะมากจริงเราจะไม่สอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าในคลาสอะคือจะตั้งใจเรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งจริงก็มั่นใจว่าจริงตั้งใจเรียนในคลาสจริงๆแล้วก็จริงก็ยังอ่านหนังสือล่วงหน้าอยู่เพราะว่าเราไปเพื่อไปเรียนจริงอะเราแค่ไม่เทคข้อสอบเลยเพราะว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบจริงๆแล้วก็จริงต้องทำงานก็เลยขอตัดความเครียดส่วนนั้นออกไป재밌겠다정보정치ทุกคนจะบอกว่าพอจริงอ่านหนังสือเสร็จจริงก็จำได้ว่าจริงบอกว่าจริงจะซักผ้าแต่คืนนี้เป็นเวลาแบบเที่ยงคืนกว่าแล้วจริงคิดว่าเราควรนอนไหมถ้าจะซักตอนนี้เราจริงต้องปั่นแห้งอะไรอย่างงี้อีกด้วยก็ไม่น่าจะได้นอนในความสงบถ้านึกถึงความเป็นจริงแล้วคนเราก็ไม่ได้ซักผ้าทุกวันไหมใช่ไหมใช่ปะเรายังมีเสื้อผ้าอื่นใส่ได้อยู่ก็เดี๋ยวซักพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวอีกแป๊บเราจะเข้านอนกันแต่ว่าช่วงนี้เวลาที่จริงจะเข้านอนอ่ะจริงจะเปิดไฟนี้ตลอดจริงๆเพราะว่าบางทีเวลาที่แบบเปิดไฟใหญ่อ่ะมันจะแสบตาติ๊งมันก็จะดูเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็บางทีจริงก็จะเปิดอันนี้ด้วยจ้านี่ทาแฮนด์ครีมก่อนนอนนะคะประมาณ3 ปั๊มคือถ้าใครสงสัยว่าทำไมจริงไม่ถอดคอนแทคก็คือจริงไม่มีแว่นสายตานะคะเผื่อใครแบบไม่ทราบก็เลยยังไม่ได้ถอดคอนแทคเดี๋ยวคือถ้าสมมติว่าปิดคลิปบายๆทุกคนเนี่ยจริงก็จะไปถอดคอนแทคนะคะคือถ้าให้ถอดตรงเนี้ยสายตาจริงสั้น500ก็มองไม่เห็นอะไรเลยโอเคทุกคนคือมันไม่สามารถง่วงไปได้มากกว่านี้แล้วเมื่อกี้พยายามพูดปิดคลิปแล้วจริงยังพูดไม่รู้เรื่องเลยมันไม่สามารถง่วงไปมากนี่ก็เป็นไนท์รูทีนของจริงนะคะคือมันก็มีหลายอย่างให้ทำมากๆวันหนึ่งมันก็คือแบบหมดแรงอะคือใช้ energy ทำทั้งงานบ้านทั้งการเรียนทั้งการงานต่างๆอะไรเงี้ยคือมันก็energy หมดเป็นการใช้เวลาวันหนึ่งที่แบบคุ้มมากโอเคก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยใครที่ดูตอนนี้ก่อนนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็รีบไปนอนนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ you wanna feel the vibe